สิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นเรื่องของโลกที่จะต้องมีทุกรูปทุกนามคืออิทธารมอนิทธารมเรื่องของธรรมเป็นเรื่องที่จะต้องก้าวให้พ้นไปคืออิทธารมนั่นก็ไม่ให้ใจไปติดอยู่อานิทารมนั้นก็ไม่ให้ใจไปคล้องไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกมีแต่สิ่งชอบใจมาชอบใจนี่นะผูกผูกจิตใจของสัตว์โลกไม่ให้พ้นจากความเกิดความแก่ความตายไปได้ยังว่าไม่ดูจริงๆจังๆไปแล้วไม่มีอะไรสิ่งที่มีทั้งหมดเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรเหมือนความมืดกลางคืนเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นความมืดไม่เคยบอกว่าเขาเป็นกลางคืนกลางวันก็เขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นกลางวันไม่เคยบอกว่าเขาสว่างดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์เขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์แผ่นดินจะเม็ดหินเม็ดทรายก้อนหินก้อนกรวดเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นเม็ดหินเม็ดทรายก้อนหินก้อนกรวดอะไรน้ำในลำน้ำน้ำในแม่น้ำน้ำในมหาสมุทรน้ำนั้นนั้นเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นน้ำลมพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาลมที่มีอยู่ทั่วไปลมนั้นนั้นลมตรงไหนไม่เคยบอกว่าเป็นลมไฟตรงไหนก็ไม่เคยบอกว่าเป็นไฟมีแต่เราไปว่าเขาทั้งนั้นไปว่าเขาที่เขามีอยู่แล้วไปสมมุติสิ่งที่มีอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นทั้งสิ่งนั้นนั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นอะไรสิ่งที่มีค่าจะว่าเป็นเพชรน้ำเอกเพชรน้ำหนึ่งอันนั้นเขายิ่งเขาไม่รู้เรื่องจะรู้ว่าเป็นเพชรรู้ว่าเป็นสินค้ามีค่ามีราคาเขาไม่รู้จะเป็นโลหะชนิดใดๆที่สมมติกันเรียกว่าเป็นเงินเป็นทองอะไรเขาไม่รู้เรื่องเป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นจึงว่าไม่มีอะไรถ้าหากว่าไม่มีการไปสมมติไม่มีการไปบัญญัติตั้งชื่อตั้งเสียงเสียในโลกทั้งหลายไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่สิ่งมีแต่ธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนั้นก็ไม่เป็นอะไรเป็นแต่ธรรมชาติที่มีอยู่ของเกิดของแก่ของตายก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกอ
จะว่าส่วนใดเกิดส่วนใดได้แก่ส่วนใดได้ตายก็เป็นธรรมชาติส่วนใดที่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสิ่งใดที่แก่สิ่งที่แก่นั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสิ่งใดที่ตายสิ่งที่ตายนั่นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมจริงๆผมยาวขึ้นผมรู้หรือเปล่าผมถูกตัดผมถูกโกนผมรู้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมเป็นผมผมไม่รู้ว่าผมย่องงอกยาวผมไม่รู้ว่าผมเกิดผมจะรู้ว่าผมแก่ผมจะรู้ว่าผมตายได้ยังไงขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันนี่ไม่รู้จึงกระทั่งว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไม่รู้อันนี้จึงว่าเป็นธรรมชาติของที่มีอยู่ในโลกเท่านั้นจะสมมติว่าเป็นคนหรือไม่สมมติว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นสัตว์หรือไม่สมมติว่าสมมติว่าเป็นสัตว์เขาไม่รู้เรื่องอะไรในเมื่อสิ่งทั้งหมดที่มีในโลกสิ่งทั้งหมดที่เกิดมาตายในโลกเขาไม่รู้เรื่องแล้วเราจะเอาสิ่งที่ไม่รู้เรื่องนี้เป็นเราได้ยังไงจะเอามาเป็นเราหรือจะไม่เอามาเป็นเราเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาคือของเกิดของตายของเกิดจะต้องตายของเราของเราของเราก็คือสิ่งที่เกิดมาตายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราก็คือสิ่งที่เกิดมาตายจะไม่ว่าอะไรสักอย่างสิ่งนั้นก็เกิดมาตายในเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะไปยึดถือสิ่งนั้นๆว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเรื่องไม่ถูกต้องจึงต้องศึกษาต้องพิจารณาถามไถ่ให้มากศึกษาให้มากศึกษาให้ยิ่งศึกษาตรงที่เราติดสงศึกษาตรงที่เราไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งในเมื่อเราไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งสิ่งนั้นล่ะจะทำให้เราลุ่มหลงและมัวเมาและสิ่งนั้นนั่นล่ะจะทำให้เป็นเครื่องผูกแก่เราได้แม้แต่ใจก็สักแต่ว่าใจเท่านั้นใจเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นเราสักทีใจเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นเราสักทีแล้วเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาไม่ใช่เรานี่ท่านเรียกว่าใจสักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในเมื่อใจสักแต่ว่าใจเราก็สักแต่ว่าใจไปเสียอย่าไปยึดถือว่าใจเป็นเราปล่อยวางให้หมดถ้าหากว่ายึดถือว่าใจเป็นเรานี่ใจเราดีเราก็ดีใจใจเราไม่ดีใจเราไม่สบายเราก็เป็นทุกข์จึงว่าใจสักแต่ว่าใจเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางในเมื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่กับอะไรก็อยู่กับใจที่ปล่อยวางแล้วปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ก็มีใจที่ปล่อยวางแล้วนั่นล่ะเป็นเครื่องอยู่ตามปกติเราอยู่กับใจที่ไม่ปล่อยวาง
ตาปกติใจของเราอยู่กับใจที่ชอบใจไม่ชอบใจทีนี้เราปล่อยวางใจที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วเราจะอยู่กับอะไรก็อยู่กับใจที่ปล่อยวางความชอบใจและไม่ชอบใจนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางสอนให้รู้แล้วก็ปล่อยวางเองถ้าหากว่าไม่รู้อยากจะปล่อยวางยังไงก็ปล่อยวางไม่ได้ก็มนุษย์ยึดว่าเป็นของเรายึดว่าเป็นของเรามันเห็นว่าเป็นของเราแล้วมันจะไปวางคำว่าเราได้ยังไงที่จะวางเราวางว่าเป็นของเราได้มันต้องเห็นว่าไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราจึงปล่อยวางคำว่าเราไม่ใช่ของเราได้เดินโยงกลมใช้เวลาเดินนั่งศึกษาพิจารณาให้มากนั่งสมาธิใช้เวลาศึกษาพิจารณาให้มากอย่าไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องการที่จะให้ใจสงบอย่างเดียวในเมื่อใจไม่สงบก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่สบายใจว่าภาวนาใจไม่สงบเสียใจสงบหรือไม่สงบภาวนาให้มากอยู่เสมอใจไม่สงบเอาใจไม่สงบมาพิจารณาได้หรือใจสงบหรือใจไม่สงบเอามาพิจารณาได้ทั้งนั้นถ้าความมุ่งมั่นในการจะพิจารณาของเราพอใจของเราไม่สงบเอาใจที่ไม่สงบนั่นละเอามาศึกษาเอามาพิจารณานี่อาศัยความตั้งใจในเมื่อเรามีความตั้งใจพิจารณาตั้งใจพิจารณาความตั้งใจนั่นใจของเราก็อยู่กับการพิจารณาได้อาศัยความตั้งใจไม่ละไม่เลิกความตั้งใจใจของเราก็แน่วแน่อยู่กับการพิจารณาได้ในเมื่อแน่วเย็นแน่อยู่กับการพิจารณาความใสความชัดความใสความชัดในสิ่งที่พิจารณาก็เริ่มชัดเริ่มแจ่มแจ้งขึ้นมาในเมื่อเริ่มใสเริ่มแจ่มแจ้งขึ้นมาและปาจะปรากฏว่าแยกคายขึ้นมาเป็นลำดับนี่ใจก็เริ่มใสใจก็เริ่มเย็นและใจก็เริ่มสงบลงเป็นลำดับคำว่าสงบก็คือใจนี่แหละที่มันว่าวุ่นมันสับสนอันนั้นมันน้อยลงไปหรือมันไม่มีถึงจะมีการพิจารณาอยู่อันนี้ไม่ใช่สับสนอันนี้ไม่ใช่วุ่นใช่ว่าวุ่นอันนี้ไม่ใช่ฟุ้งซ่านจึงว่าสงบอยู่กับการพิจารณาทีแรกก่อนอาศัยความไม่สงบนั่นนะพิจารณาไปเรื่อยอาศัยการบีบบังคับอาศัยการบังคับอาศัยการตั้งใจในที่สุดนี่ใจก็ค่อยเห็นประโยชน์เห็นผลของการพิจารณาขึ้นเป็นลำดับนี่ในที่สุดใจก็อยู่กับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีการบีบบังคับอะไรจึงว่าสงบก็พอใจในการทำให้มาไม่สงบก็พอใจในการทำให้มากสงบก็พอใจไม่สงบก็พอใจไม่ยินร้ายในความไม่สงบของใจใครในขณะที่เราภาวนานั้นนี่ทำให้มากไม่ใช่ทำให้มากเวลาใจเราสบายนี่ทำให้มากอยู่เสมอใจสบายไม่สบายใจสงบมากสงบน้อยทำให้มากอยู่เสมอคือการศึกษาการพิจารณาให้มากนั่นเองความสงบไม่ต้องไปปรารถนาดอกเหมือนกับการหุงการต้มอาหาร
ไม่ต้องไปปรารถนาให้อาหารสุกไม่ต้องไปปรารถนานี่ให้ใส่ใจในเรื่องการทำยังไงความร้อนจะพอทำไงความร้อนจะสม่ำเสมอในเมื่อความร้อนพอสม่ำเสมอนี่ความสุขมันสุขขึ้นเองโดยไม่ปรารถนานี่ความสงบของใจความสงบของใจเมื่อเหตุคือการกระทำเพื่อความสงบพอมันสงบขึ้นมาเองจึงให้พากันเข้าใจตามในนี้นี่ใจไม่สงบยิ่งมีความตั้งใจทำให้มากยิ่งมีความพยายามทำให้มากในเมื่อทำให้มากพอแล้วมันสงบขึ้นมาเองถ้าหากว่าใจไม่สงบแล้วก็ไม่สนใจใจไม่สงบแล้วก็ไม่สนใจละเลยละหลวมอันนั้นฆ่าเจ้าของเองไม่มีใครมาฆ่าหรอกเราฆ่าเราเองในที่สุดกลายเป็นคนหมดสภาพเดินยงกรมนั่งสมาธิไม่มีมันก็หมดสภาพนักบวชไม่มีข้อปฏิบัตินักบวชไม่มีความภาคความเพียรแล้วจะเอาอะไรเป็นนักบวชผู้ปฏิบัติละความภาคความเพียรผู้ปฏิบัติท้อใจไม่มีการประกอบความเพียรแล้วเราจะเอาอะไรเป็นคำที่พูดว่าเป็นนักปฏิบัติคำว่าไม่ท้อถอยไม่ท้อถอยไม่เลิกละความเพียรความพยายามก็คือทำให้มากอยู่เสมอนั่นเองอย่าปล่อยเวลาให้ว่างอันนี้ให้พากันจำไว้อย่าปล่อยเวลาให้ว่างมีสติเมื่อไรมีสติเมื่อไรมีสติเมื่อไรกำหนดจิตอยู่เสมอกำหนดจิตปรารภความสงบอยู่ในใจปรารภความสงบให้เกิดให้มีขึ้นในใจทุกขณะมีโอกาสที่จะไปอยู่ตามลำพังขณะใดเดินขณะใดเดินจงกรมทันทีมีโอกาสที่จะเปลี่ยนอยู่ตามลำพังขณะใดนั่งสมาธิทันทีและพยายามที่จะปลีกออกอยู่เสมอคำว่าพยายามที่จะปลีกออกอยู่เสมอนี่ต้องให้มีความเสมอมีความสม่ำเสมอมีความจำเป็นอันใดอันหนึ่งอันใดมีความจำเป็นสิ่งหนึ่งถึงใดนี่เรามีสติในเมื่อหมดความจำเป็นแล้วปลีกออกจากปลีกออกไปหาความหลีกเล่นสถานที่หลีกเล่นปลีกออกไปหาสถานที่เดินโยกมนั่งสมาธิของเราทันทีเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจถ้าหากว่าถึงเวลามีเวลาแล้วก็ยังไม่พยายามที่จะปลีกเจ้าของยังโลเลยังโลเลอะไรต่อมีอะไรคำว่าโลเลเนี่ยมันความหมายมันทั่วไปถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นนะมีแต่ที่จะโลเลไปนะและมีแต่ที่จะเหลวไหลคำว่าเหลวไหลมันไหลไปสู่ที่ต่ำโลเลเป็นเหตุให้ใจของเรามันไหลไปสู่ที่ต่ำต่ำตรงไหนต่ำตรงไหนมันไหลไปสู่ที่นั้นนี่ต้องคำว่าโลเลอย่าให้มีโลเลอย่าให้มีต้องให้แข็งแกร่งต้องให้แข็งแกร่งแข็งแกร่งคือยังไงแน่นหนามั่นคงอยู่ด้วยสติสมาธิมั่นคงอยู่ในการที่พยายามที่จะปลีกไปหาสถานที่หลีกเล่นอยู่เสมอมีโอกาสขณะใดมีโอกาสขณะใดปลีกไปหาสถานที่หลีกเล่นนี่แม้องค์พระพุทธเจ้าก็ยังแสวงหาสถานที่หลีกเล่นเป็นผู้ที่เป็นแบบฉบับเป็นศาสดาทุกรูปอย่างเป็นในทุกสิ่งทุกอย่างเราผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดานี่
เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องดูปฏิปทาหลักการดำเนินของพระพุทธเจ้าและพยายามที่จะให้เรานี่เป็นผู้ที่เข้ากับการที่พระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญพระองค์อย่างไรเราพยายามให้เราเป็นไปตามนั้นอย่าเป็นคนที่ไม่ดูแบบดูฉบับถ้าหากว่าเราไม่ยึดแบบฉบับคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแล้วนี่ใจของเรานี่จะเหลวไหลไหลไปตามกระแสโลกไหลไปตามเรื่องอะไรต่อไม่อะไรเรื่องกิเลสตัณหาเจตใจที่เลวโลเลเหลวไหลนั้นมันมีแต่ที่จะไหลไปสู่ในเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ว่าหน้าไม่ว่าชาวบุญไม่ชาวบ้านไม่ว่าชาววัดนักบวชในไม่หรือว่าไม่ใช่เป็นนักบวชนี่ถ้าหากว่าโลเลแล้วมันจะต้องไหลไปสู่ที่ต่ำที่สุดก็คือเรื่องกิเลสตัณหานั่นเองแม้แต่สัตว์ที่ระยะเดือยฉานเขาก็รู้เรื่องรู้ราวกันดีเป็นเรื่องของสัตว์โลกมนุษย์ของเรานี่ก็เป็นสัตว์โลกนี่ถ้าหากว่าปล่อยไปตามกระแสสัตว์โลกนี่มันไม่ไปไหนหรอกเรื่องของกิเลสตัณหาอันเดียวเท่านั้นนักบวชที่มั่นคงในชีวิตการบวชไม่ได้มันไม่มั่นคงในอยู่ในชีวิตการบวชการเรียนก็เพราะอะไรมันไม่ได้เพราะราเพราะยศเพราะสรรเสริญเพราะภาระหน้าที่การงานอะไรดอกเพราะตัวกิเลสตัณหาตัวเดียวถ้าหาว่าแก้กิเลสตัณหาในจิตในใจได้แล้วแก้ได้หมดอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสตัณหานี่คือความไม่ประมาทความโลเลเหลวไหลอย่าให้มีต่อต้านอยู่เสมอต่อต้านอยู่เสมอใจของโลกเขาชอบไปตามเรื่องของโลกเรื่องของโลกจะไม่ให้มีในเราผู้ที่เป็นนักบวชผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าโลเลไปตามกระแสโลกไหลไปตามกระแสโลกอย่าให้มีทวนกระแสอยู่เสมอทวนกระแสอยู่เสมอทวนกระแสอยู่เสมอสติธรรมเป็นเครื่องทวนกระแสศีลก็เป็นเครื่องทวนกระแสโลกเขาไม่สนใจในเรื่องศีลดอกศีลก็เป็นธรรมเครื่องทวนกระแสสติก็เป็นธรรมเครื่องทวนกระแสสมาธิเป็นเครื่องทวนกระแสเพราะโลกเขาไม่มีสมาธิไม่มีสติสตังอะไรกันถ้าหากว่าจะมีสติบ้างก็สติแน่วแน่ไปทางโลกสติแน่วแน่ไปในทางที่ส่งเสริมลาภยศสรรเสริญเท่านั้นพูดถึงว่าปัญญาของเขาที่จะแก้จิตแก้ใจให้หลุดจากการตายให้หลุดพ้นจากกระแสของโลกไม่มีคำว่าปัญญาของโลกก็คือให้เครื่องผูกของโลกแน่นหนายิ่งขึ้นนั่นเองให้ลาภมันเพิ่มขึ้นให้ยศมันเพิ่มขึ้นให้สรรเสริญมันเพิ่มขึ้นอันนี้หมายความก็คือสร้างเครื่องผูกให้แน่นหนายิ่งขึ้นไปปัญญาในลักษณะนี้เป็นปัญญาของกิเลสกิเลสอย่าว่าเขาโง่เขามีสติปัญญาเป็นเจ้าโลกทีเดียวแม้แต่เทวดาอินพรหมเหาะเหินเดินอากาศกายเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์ก็ช่างเถอะก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาเขาไปได้จึงว่าพระพุทธเจ้าจึงประกาศพระองค์ได้อย่างองค์อากาหารว่าไม่มีใครเสมอเราตถาคตเป็นผู้ที่ทวนกระแสโลกเป็นที่พ้นไปผู้ที่พ้นจากกระแสโลกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนคำว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนก็คือว่าการที่จะพ้นจากโลกด้วยประการทั้งปวงพ้นจากกระแสกิเลสด้วยประการทั้งปวงนี้พ้นได้ด้วยพระองค์เองบรรดาพระสาวกก็ต้องมีการได้ยินได้ฟังจึงว่าไม่มีใครเสมอตถาคตเจ้าคือพระศาสดาของเรา
จึงให้พากันนี่มุ่งแน่วแน่อยู่ในคำว่ามุ่งในการที่จะปลีกตัวมุ่งในการที่จะปลีกตนออกจากกระแสของโลกเรื่องราวของโลกในคำว่าคุกคีคำว่าคุกคีอย่าให้มีในเมื่อเหตุผลที่จะเกี่ยวข้องเหตุผลที่จะไปมาหาสู่เหตุผลที่จะคุยสนทนาว่ากันตามเหตุผลนั้นหลังจากนั้นแล้วจังต่างคนต่างไปอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยไม่จำเป็นที่จะมีการเกี่ยวข้องคุกครีนี่เกี่ยวข้องถ้าหากว่ามีเหตุมีผลเกี่ยวข้องไม่เรียกว่าเป็นการคุกครีมีเกี่ยวข้องกันอย่างมีเหตุมีผลเรียกว่าไม่เรียกว่าเป็นการคุกครีเรียกว่าเป็นการปรึกษาเรียกว่าเป็นการปรึกษาหารือหรือเรียกว่าเป็นการที่เรียกว่าศึกษาถึงซึ่งกันและกันถ้าหากว่าไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วจะเรื่องอะไรก็ช่างล้นแล้วแต่เป็นการคุกคีมั่วสุมไปในอย่างที่ชาวโลกเข้าเป็นทางนั้นจึงพากันดูเราอยู่เสมอดูเราอยู่ให้มากว่าเรานี่เป็นผู้ที่ปรีดพอใจในการที่จะปรีดพอใจในการที่จะหลีกเล่นแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่ายังไม่สมบูรณ์คำว่าปรีคำว่าหลีกเล่นไม่สมบูรณ์ตรงไหนอันนั้นเราควรแก้ไขถ้าหากว่าไม่พิจารณาไม่ตรวจแล้วไม่ตรวจดูแล้วนี่เรานี่แหละจะเป็นนักบวชที่พอใจในการคุกคีนี่ในเมื่อเป็นนักบวชที่พอใจในการคุกคีแล้วก็คือนักบวชที่พอใจในการที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหานั่นเองเราเป็นนักบวชที่นับถือพระพุทธเจ้าผู้ที่อยู่เหนือกิเลสตัณหาแล้วเราจะพอใจอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าปลอมไม่เป็นสาวกแท้ไม่เป็นสาวกจริงแล้วเราจะพอใจในการเป็นสาวกปลอมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งจึงให้พากันเตือนเราพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เตือนเราและเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่เตือนเราเองพระพุทธเจ้าท่านเวียงเพียงแต่วางหลักการเพียงแต่วางหลักการไม่ใช่มาตามเตือนเราไม่ใช่มาตามเตือนเราเท่าวางหลักการวางหลักการวางหลักการแล้วให้พากันเอาหลักการที่พระพุทธเจ้าวางไว้หรือทำคำสอนพุทธเจ้าน่ะเอาไปเป็นหลักดับคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพระธรรมคำว่าคำว่าพระสงฆ์ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามคำที่พุทธเจ้าวางไว้เป็นศาสนาคำสอนแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ห่างไกลจากคำว่าพระพุทธเจ้าห่างไกลว่าพระธรรมห่างไกลจากคำว่าพระสงฆ์ห่างไกลจากศาสนาคำว่าศาสนาก็คือทวนกระแสโลกหันหลังใส่กระแสโลกคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งคาถาใดบาทใดล้วนแล้วแต่หันหลังใส่กระแสกิเลสตัณหาทั้งนั้นเราไม่สนใจในการที่จะหันหลังใส่กิเลสตัณหาเป็นเรื่องที่ตามกระแสโลกไปในเมื่อตามกระแสโลกไปแล้วมีแต่ที่จะห่างไกลจากคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากพระธรรมห่างไกลจากพระสงฆ์ห่างไกลจากพุทธังธรรมังสังฆังห่างไกลจากศาสนาห่างไกลจากธรรมะธรรมะก็ดีศาสนาก็ดีพุทธังธรรมังสังฆังอันเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเข้าถึงธรรมก็คือเข้าถึงศาสนาเข้าถึงธรรมถึงศาสนาก็คือถ้าคือเข้าถึงพระพุทธเจ้าห่างไกลจากธรรมะก็คือห่างไกลจากศาสนาแล้วก็คือห่างใจไกลจากพระพุทธเจ้านั่นเองนี่เดี๋ยวนี้นี่ใจของเราอยู่กับศาสนาอยู่กับศีลอยู่กับสมาธิอยู่กับปัญญาอยู่กับธรรมะหรือไม่ถ้าหากว่าอยู่กับธรรมะเรียกว่าเราอยู่กับศาสนาหรือเรียกว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าอยู่กับกระแสโลกอยู่กระแสโลกยี่อยู่กับเรื่องของโลกอยู่กับอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นนั่นล่ะเ
เรียกว่าหันหลังใส่ทีเดียวหันหลังใส่ศาสนาหันหลังใส่ธรรมะแล้วก็หันหลังใส่พระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งจึงให้พาการตรวจตราตาเราเองและให้พากันให้พาการแก้ไขปรับปรุงเราเองถ้าหากว่าไม่ตรวจแล้วไม่มีการแก้ไขปรับปรุงเราแล้วนี่พระพุทธเจ้าโปรดเราไม่ได้พระพุทธเจ้าโปรดได้โปรดได้เฉพาะผู้ที่ตรวจรองตนเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตนเองถ้าไม่มีการตรวจรองตนเองไม่มีการแก้ไขตนเองพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้มีการตรวจตนตรวจตาตนเองแต่ไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขตนเองอันนั้นพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้มีการตรวจตนเองตรวจตนเองแล้วมีความพยายามที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้องของเจ้าของเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดได้เราอยู่ในประเภทไหนอันนี้อย่าให้ใครท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาพิพากษาเรานี่จะเป็นผู้ที่ตัดสินเพราะเรารู้เราเห็นเราดีกว่าท่านผู้อื่นที่จะรู้เราเห็นเราจึงให้พากันเข้าใจการเข้าพรรษาวาสังผ่านมาแล้วเกือบเดือนแล้วผลของการปฏิบัติในช่วงนี้ช่วงเริ่มเข้าพรรษาต้นชื่นเริ่มนี่นะนี่ชอบได้ผลดีได้ผลในเรื่องใดราวในการปฏิบัติในการเดินโยกมนั่งสมาธิถ้าหากว่าหลังจากผ่านอาไกครึ่งพรรษาหรือใกล้จะออกพรรษาไปแล้วนั้นไม่ไขในเรื่องจึงว่าอย่าให้พรรษาผ่านมาผ่านไปโดยไม่ได้มีโดยไม่ได้ผลของการปฏิบัติเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์ในจิตในใจเรียกว่าพรรษานั่นเสียทั้งพรรษาทีเดียวแต่ละพรรษาแต่ละพรรษานี่ควรได้อะไรควรได้สิ่งที่เป็นอนุสรณ์ควรได้สิ่งที่เป็นระลึกคือธรรมเกิดขึ้นในจิตในใจนั่นเองคำว่าสมาธิก็เป็นธรรมคำว่าปัญญาก็เป็นธรรมคำว่าความสงบก็เป็นธรรมความแยบคายในการค้นคิดพิจารณาล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นนี่ให้เป็นที่ระลึกในจิตในใจของเราจึงให้พากันมีความเพียรมีความพยายามจึงว่าอยู่ตามลำพังอยู่การนำตามลำพังเดินจงกรมอยู่เดินจงกรมอยู่ตามลำพังอยู่ในสถานที่เล็กเล่นมีโอกาสเต็มที่ไม่มีอะไรรบกวนนั่งภาวนาอยู่ตามลำพังนั่งภาวนาอยู่ตามลำพังมีโอกาสเล็กเล่นเต็มที่ไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดมารบกวนผู้ใดจะเสียงไอเสียงไอจะเสียงกระแอมไม่มีผู้ใดจะเดินกุ๊กกุ๊กก้าก้าผ่านหน้าผ่านหลังไม่มีจะมีการเปิดน้ำในก๊อกเปิดน้ำลงกาอะไรต่ออะไรไม่มีจะวางบาตรวางไฟอะไรต่ออะไรกระโถนไม่มีกระทบกระเทือนใจสงบได้ละเอียดแยบคายลงไปจึงพยายามใช้ความวิเวกภายนอกนี่ละให้เกิดความวิเวกขึ้นภายในใจของเราให้มากๆความวิเวกเป็นสิ่งที่มีค่าแก่จิตใจอย่างยิ่งยิ่งวิเวกเข้าเท่าไหร่ยิ่งวิเวกเข้าเท่าไหร่ใจของเรานี่ยิ่งเบิกบานสดชื่นมากเท่านั้นนัตถิสันติปรมังสุขังนี่ความสุขคือความสงบวิเวกอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขใดๆจะเสมอจึงให้พากันให้มีความเพียรมีความพยายามให้ข้อให้เจอความสงบที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นความสงบอย่างยิ่งนี้แล้วชีวิตการบวชชีวิตการเป็นนักปฏิบัติธรรมของเรานี่จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแก่เราอย่างยิ่งถ้าหาก็ไม่เจอแล้วพระศาสนาไม่มีความหมายอะไรทั้งที่พระศาสนามีค่าหาประมาณมีได้แต่ความรู้สึกของเรานี่ในพระศาสนานี่ไม่มีความหมายมีค่าสู้เรื่องกิเลสตัณหาไม่ได้ซ้ำคำว่ามีค่าเรื่องกิเลสตัณหาไม่สู้กิเลสตัณหาไม่ได้แล้วหมายความว่ายังไงแม้แต่สุนัขมันก็รู้เรื่องกิเลสตัณหาดีแล้วเราจะแตกต่างอะไรกับสัตว์ทั่วไปจึงให้พากันตื่นตัว
อย่าพากันพอใจอย่างที่เป็นสัตว์โลกทั่วไปที่เขาเป็นกันทั้งโลกไม่เอามีโอกาสเมื่อไรปลีกออกทันทีจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาททำไมอย่างนั้นล่ะไม่มีทางหรอกจะมีทางได้ไงเจ้าของเป็นผู้ที่ปิดทางของเจ้าของเองเปิดทางไปในทางที่เรียกว่าที่จะไหลไปสู่แก่ไหลไปสู่กระแสของกิเลสตัณหาแล้วเปิดทางเปิดทางบางทีหนึ่งแสวงหาทางเสียอีกทางที่ใหญ่จะเปิดไปหาอัตถาธรรมหาความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตในใจเราเป็นผู้ที่ปิดซะเองอย่าให้เป็นอย่างนั้นตอนเย็นไม่มีการประชุมกันเดินจงกรมแล้วนั่งนอนไหว้พระสวดไหว้พระธรรมวัดสวดมนต์ตาเป็นปกติตอนเช้าไม่มีการประชุมก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดทำวากันเป็นปกติสวดมนต์สวดพรกันให้มากเป็นการสาธยายเพื่อความรื่นเริงและเป็นการสาธยายเพื่อความทรงจำจำสักเท่าไหร่จำเท่าไหร่สัญญานิจาถ้าหากว่าไม่มีการท่องสาธยายสวดสาธยายความจำนั้นก็ลืมไปเรื่องของเราเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเรื่องภายนอกอันดับสองอันดับสามหรือไม่มีอันดับเรื่องของเราอันดับหนึ่งพระศาสนาจะมั่นคงพระศาสนาจะคงอยู่เราจะมั่นคงในศาสนาเราจะมั่นคงอยู่ได้นี่เรานี่เห็นเรามีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นคำว่าเห็นเรามีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นนี้ไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวเราหมายที่นี่เราในที่นี้หมายถึงธรรมผู้ที่เห็นธรรมมีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นผู้นั่นจะเห็นแก่ตัวไปไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวมีแต่กิเลสเท่านั้นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแต่ไม่ทำให้เจ้าตัวได้มรรคได้ผลหรือได้ดีได้ดีอะไรในเมื่อกิเลสมันเห็นแก่ตัวกิเลสนั่นล่ะมันเห็นตัวแล้วมันจะทำลายตัวเราเพราะกิเลสมันคำว่าเห็นตัวก็เห็นอย่างกิเลสเห็นอย่างกิเลสเห็นอย่างไรเราจะเห็นตัวในของเราอย่างนั้นแล้วใจของเราที่เป็นกิเลสเห็นตัวของเรานั่นล่ะจะกลายเป็นเห็นแก่ตัวแล้วจะกลายเป็นผู้ที่ทำลายเราเองเห็นตัวของเราอย่างธรรมเห็นจิตของเราอย่างธรรมจิตของเราที่เห็นตัวของเราเห็นได้แก่ในใจของเราอย่างเป็นธรรมนั่นน่ะใจอันนั้นน่ะเป็นประโยชน์แก่เราเองและจะเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่โลกวันหนึ่งระลึกพุทโธกี่ครั้งวันหนึ่งระลึกถึงความตายกี่ครั้งวันหนึ่งนี่ระลึกถึงร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังกี่ครั้งวันหนึ่งเราพิจารณาร่างกายของเราแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงได้หรือไม่พูดอยู่เสมอธรรมไม่ใช่สิ่งอื่นธรรมไม่อยู่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นธรรมเครื่องซักฟอกกิเลสไม่ใช่อยู่ที่อื่นจึงว่าใจของเราอยู่ก็ทำใจของเราอยู่ก็ทำธรรมที่มีอยู่ในเรานี่จะซักฟอกจิตใจของเราให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้นไปครับใจของเราไม่อยู่ก็เราใจของเราไม่อยู่ก็ทำก็มีแต่กิเลสทั้งนั้นมันจะอบรมใจของเราปล่อยให้กิเลสมันอบรมเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไง
ต้องเอาธรรมเป็นเครื่องอบรมธรรมก็คือสิ่งที่เรามีอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมหนังก็เป็นธรรมสิ่งนี้อบรมจิตใจของเราให้เห็นว่าผมไม่ใช่เราเห็นขนไม่ใช่เราเห็นเล็บไม่ใช่เราเห็นฟันไม่ใช่เราในเมื่อเห็นผมขนเล็บฟันไม่หนังไม่ใช่เราแล้วใจของเราก็ดีดออกจากผมขนเล็บฟันหนังนี่ดีดออกจากความว่าคำว่าความยึดถือความยึดถือที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็สลายตัวลงไปทันทีในขณะที่เราเห็นผมขนเล็บฟันหนังสักแต่ว่าผมขนเล็บฟันหนังสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟเท่านั้นเรียกว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าผมขนเล็บสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟสักแต่ว่าของเกิดมาแก่เกิดมาตายนี่สักแต่ว่าเห็นชัดว่าเป็นของดินของน้ำของลมของไฟจริงๆไม่มีแม้แต่น้อยตกข้างลงไปทำให้เกิดความเครือบแคลงลงเลลังเลสงสัยว่ามีสิ่งเหล่านี้เป็นเราหรือเรามีอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่มีมันก็ปล่อยวางได้จึงว่าไม่มีอะไรจะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราดอกมีแต่ธรรมที่เรามีอยู่นี้คำว่าอริยสัจความเกิดความแก่ความตายนี่ทุกขสัจนี่พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมผู้สดับได้สำเร็จมรรคผลคว้าอริยสัจธรรมคืออะไรความเกิดความแก่ความตายนี่อันนี้เป็นทุกขสัจนี่จึงว่าธรรมอยู่ในเรากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่ที่ไหนนี่กามตัณหาความชอบใจในเรื่องกามมันอยู่ที่ไหนดูเข้าไปในจิตในใจของเรานี่มันก็อยู่ในเราทั้งนั้นคำว่าอยู่ในเรามันใจของเรามันเป็นจริงๆเหรอดูเข้าไปดูใจที่มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาดูก็ใจมันเป็นกิเลสตัณหาจริงเหรอดูเข้าไปนี่ใจจริงๆมันไม่ได้เป็นกิเลสตัณหานะนี่ถ้าหากว่าเราไม่ดูใจไม่เห็นใจแล้วใจของเราจะกลายเป็นกิเลสตัณหาขึ้นทั้งใจในเมื่อเราดูใจเห็นใจของเราแล้วใจสักแต่ว่าใจเท่านั้นกิเลสตัณหาไม่มีอยู่ในใจนั้นจึงให้พากันศึกษาธรรมที่เรามีอยู่ล้นแล้วแต่เป็นธรรมที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผุดผ่องพ้นจากเครื่องเศร้าหมองด้วยประการทั้งปวงได้ทั้งนั้นเดินยงกรมเดินให้มากเดินยงกรมเดินให้มากเหน็ดเหนื่อยทั้งขนาดไหนเดินจนกระทั่งพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยนั้นถ้าหากว่ายังเหน็ดเหนื่อยยังเมื่อยยังเพลียยังอ่อนแข้งอ่อนขานี่เดินจนกระทั่งมันเกินนั้นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันฉุดมันดึงมันกดมันทวงใจสงบไปแล้วนี่ไม่มีอะไรหนักไม่มีอะไรเพลียมีแต่เบามีแต่สบายกายก็เบาใจก็สบายยังมีความเบิกบานยังมีความใสมีความสว่างอยู่ในจิตในใจขณะที่ใจของเราสงบนั้นจึงว่าเดินจึงกรมเดินให้มากให้เห็นประโยชน์เห็นผลของการเดินจะเลิกแล้วจึงค่อยเลิกเดินยังไม่ดันได้ผลเดินยังไม่ได้ประโยชน์ในการเดินในขณะเดินนั้นอย่าไปเลิกเลิกแล้วมันเคยตัวฝืนไปมันง่วงก็ฝืนมันเหนื่อยเมื่อยก็ฝืนเดินไปงั้นน่ะเกาะนั่นเกาะนี่จับนั่นจับนี่เดินบ้างหยุดบ้างทำมันไปไม่ไหวดูไปนั่นล่ะก็ความเพียรเฮ้ยฟังไม่ความเพียรฟังไม่ความอดความทนความภาคความเพียรความอดความทนฟังดูไหมเดินยังพอใหญ่พอเมื่อยก็เลือกนั่งพอเมื่อยก็หยุดหนึ่งอันนั้นมันเป็นความภาคความเพียรอันนั้นเป็นความอดความทนเหรอมันไม่เป็นความอดความทนไม่เป็นความภาคความเพียรอะไรในที่สุดนั่งมันก็ไม่อยากจะเดินไม่อยากจะนั่งซ้ำมันไม่เห็นประโยชน์ของการนั่งนั่งไปทีใดมันก็เห็นแต่ความเจ็บความปวดไม่เห็นความสงบเดินไปทีใดมันก็ไม่เห็นความสงบเห็นแต่ความไม่เจ็บความปวดความปวดความเมื่อยในที่สุดก็ไปทำแถวนั้นนะในเมื่อทำแล้วมันเป็นยังไงล่ะ
มีแต่การคลุกคลีกันหลังก็มันไม่เห็นประโยชน์ของการทำไม่เห็นประโยชน์ของการหลีกเล้นไม่เห็นประโยชน์ของการอยู่ด้วยความสงบวิเวกตามลำพังนี่มันก็ไปหาคุยกันเท่านั้นนี่แหละคุกครีมีแต่พวกดีลถีนี่คนเท่านั้นอ่ะสมัยพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมดีลถีนี่คนอย่างเงี้ยนี่คุยกันเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นหมู่เพราะพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วก็แตกกันไปแล้วซะนี่ต่างองค์ต่างคนก็ต่างแสดงความสงบต่างคนต่างแสดงกิริยามารยาทสงบเรียบร้อยพระพุทธเจ้าท่านสงบเรียบร้อยนี่ดีลถีนี่คนมันรู้เห็นพระพุทธเจ้าเดินไปสงบสงเหี่ยมเรียบร้อยนี่แต่พระพุทธเจ้าท่านอ่านออกแล้วอันนี้มันเรียบร้อยนี่ผักชีลอยหน้าพระเนนเราก็ระวังนี่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เวลาครูบาอาจารย์เดินไปล่ะอะไรอะไรมันก็เป็นลักษณะดีลถีนี่คนอย่าให้เป็นอย่างนั้นวันสองวันนี้อากาศดีมากนะวันสองวันนี้อากาศดีมากๆคิดถึงสมัยก่อนโน้นวันสองวันนี้อากาศกลางคืนมาตอนกลางคืนมาเย็นสบายลมพัดหุยโอ้คิดแต่สมัยก่อนเป็นอย่างนี้ยังว่าช่วงนี้อากาศดีชัวถือโอกาสในช่วงโออากาศดีนี่แหละประกอบความภาคความเพียรกันให้ยิ่งผลของการประกอบความภาคความเพียรผลของข้อปฏิบัตินี่ผลจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยควรนะก็เลยกันรู้สึกว่าว่านั่นทางสนคามมากก็ถามอยู่ไม่ใครจะคึกคักกันเท่าไหร่เพราะส่วนมากคนก็ไปแล้วส่วนมากคนก็ไปแล้วทีนี้มันหลายซ้ำหลายหลำขึ้นมากมันก็เหมือนกับหนังที่เคยดูหนังที่เคยฉายให้เด่นได้ดูหลายครั้งแล้วนี่เขาจะฉายที่ไหนก็ช่างมันก็ความสนใจมันก็น้อยมันไม่เหมือนกับฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมนี่ฟังยังไงมันก็ไม่จืดไม่จางถึงธรรมนั้นจะเป็นของเก่าธรรมนั้นจะเป็นของเก่าแต่การสัมผัสใจมันเป็นของใหม่ธรรมที่สัมผัสใจนั่นมันเป็นของใหม่ขึ้นมา